สวัสดีครับผมเต้วันนี้ผมก็มีเลื่อยตัดไม้กับแตงโมแคนตาลูปมะพร้าวแล้วก็สับปะรดนะครับก็ในวันนี้เราก็จะเอาเครื่องตัดไม้นี้นะฮะมาตัดให้ดูเลยกันดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเห็นเรียกร้องในคอมเมนต์ไปดูกันเลยโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลองดูกับมะพร้าวกันดูนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยดูนี่สิครับผมจะพยายามแกะออกนานะโอ้โหดูนี่สิมะพร้าวทีนี้เราต่อไปเดี๋ยวมาลองกับสับปะรดดูกันนะฮะดูซิจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันว้าวดูนี่สิครับสับปะรดนี้ก็ขาดครึ่งเลยนะฮะสุดยอดเลยครับดูนี่สิว้าวมาในรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองกับลูกแตงโมดูนะฮะแตงโมนี้ลูกใหญ่กว่าหัวผมอีกนะครับโคตรใหญ่เลยนะว้าวดูนี่สิตัดออกโคตรง่ายเลยนะฮะทีครับในเมื่อมันถูกผ่าครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหั่นมันดูอีกนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะไปดูกันว้าวสุดยอดเลยครับดูนี่สิทีครับในรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองกับลูกแคนตาลูปกันดูนะฮะลูกเล็กนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไปดูกันเลยว้าวว้าวดูนี่สิครับโอ้ตัดได้โคตรเร็วเลยนะตัดง่ายเหมือนแตงโมเลยครับนี่รอกล้องโฟกัสเรียบร้อยครับดูนี่สิโอ้โหแล้วก็มีรอยดำๆด้วยน่าจะเป็นดินนะฮะรอยดำๆนี่ครับลูกแคนตาลูปของเราโอ้น่ากินใช่ไหมล่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ